เปิดปุ๊บต้องติ๊บตำเลยถ้าลมเข้าปุ๊บทั้งหม้อเททิ้งหมดเพราะสูตรนี้สุด130ปีจริงๆอิ๋วกล้วยคือขนมเตี๋ยวเอี๊ยะมาจากเมืองจีนบอกตรงๆว่าออริจินอลมากตัวนี้หากินยากสูตรดั้งเดิมแต่สูตรใหม่ตอนนี้เจ๊เกียวไม่รู้แล้วไม่อยากรู้ด้วยไม่อร่อยสวัสดีค่ะนี่ร้านเจ๊เกียวอิ๋วกล้วยตัวจริงเสียงจริง130ปีค่ะไม่ใช่อาหารหรอกมันเป็นขนมที่กินเล่นก็ได้ไหว้ก็เฮงกินก็เฮงผู้ใหญ่กินดีเด็กกินได้สุขภาพแข็งแรงด้วยอย่างเช่นไส้ก็กินแล้วมีประโยชน์ทำมาจากมันเทศมัน 80% แป้ง 20% เจ๊เกียวขายมาเป็นคนรุ่น3ขายตั้งแต่รุ่นอาม่ามาแล้วก็เป็นลูกมือช่วยมาตลอดจากที่ขายมาใช่ไหมประมาณเกือบ30ปีแล้วนะไม่ได้ทำเยอะทำแบบพอขายได้อย่างเงี้ยก็ประมาณร้อยกว่าลูกแล้วก็แบบช่วงพีคเลยเทศกาลนี่โอ้ยก็ร่ำมากขึ้นมาสักร้อยลูกเงี้ยก็โอเคละแฮปปี้ละพีคสุดแล้วก็ประมาณใกล้ๆกุจีนเงี้ย300-400ลูกก็แฮปปี้ละแต่ก็เหนื่อย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 สูตรโบราณหมายถึงว่าเราจะเอามันเทศจะไม่ผสมอย่างอื่นจะใส่แป้งมีหน่อยนึงแป้งข้าวเหนียวหน่อยนึงแล้วก็ต้องรีบทำเร็วๆถ้าล้มข้าวทั้งหม้อเททิ้งเลยเพราะสูตรโบราณมันต้องทำมาจากมันเทศโดยตรงๆมีไม้ตำด้วยเอาเครื่องทำไม่ได้จะเสียหมดนี่เห็ดหอมหมูผัดไปห่อก็ไส้ใส่กะหล่ำปีไส้นี้มันต้องใส่อะไรบ้างครับใส่พริกไทยใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็มีใส่กุ้งแห้งด้วยรสชาติก็เผ็ดหอมอร่อยขั้นตอนไหนคือมันสำคัญมากอาจารย์ครับสำคัญที่สุดก็คือ1ใส่ใจนะแล้วก็เห็ดหอมพวกนี้ต้องผัดให้อร่อยต้องหมักแล้วค่อยมาผัดถึงอร่อยกะหล่ำปีก็ต้องล้างให้สะอาดสะอาดนะเอาเกลือลงไปแช่แล้วก็มาล้างมันจะได้กรอบจะได้เขียวกลิ่นหอมก็โอเคละก็ต้องกล้าใส่เครื่องถ้าไม่ใส่เครื่องก็ไม่หอมหรอกผักให้มันสลบแล้วมันก็อร่อยละถ้าผัดจนเขียวมากก็ไม่อร่อยหลังจากต้มเสร็จแล้วก็นวดจากที่นวดแล้วอ่ะต้องทำภายใน 6-8 ชั่วโมงให้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเราใช้มันเทศใช้เวลาปุ๊บมันก็จะกลายก็จะไม่อร่อยตามมาเลยเราจะไม่ลูกค้ากินเราจะทิ้งเลยแต่สำหรับสุดเจ๊เกียวนะจะต้องทำเป็นชามแล้วก็ใส่แล้วก็ประกบลงไปการจีบเงี้ยมันต้องจีบยังไงอ่ะเจ๊วงกลมค่ะวงกลมกลมเกียวไงไหว้แล้วก็เฮงเฮงกินแล้วก็เฮงจิบนี่คือหมายถึงให้จิบให้เขามีลายขอบๆจะได้สวยจะได้กรอบความกรอบก็อยู่ตรงที่จิบนี่แหละกรอบนอกนุ่มในแต่การที่จิบต้องจิบให้สวยจิบให้เนียนจิบให้ดูขึ้นมาไปนี่น่ากินจังไม่ใช่สักแต่จะขายสักแต่กินสักแต่จะทำไม่ผ่านอิ๋วกล้วยของร้านเจ๊เกียวมีไส้กะหล่ำปีใส่เห็ดหอมหมูกุ้งไส้หวานมีเผือกมีถั่วเค็มมะพร้าวรวมทั้งสิ้นมี6อย่าง6ไส้แต่ขายดีที่สุดคือกะหล่ำปีกะหล่ำปีกับเผือกสุดแท้ๆกับถั่วเค็มสุกดั้งเดิมเลยไส้พวกอิ๋วกล้วยเนี่ยก็มีความหมายเผือกทำให้ว่ายรวยรวยพองๆแล้วไส้ถั่วนี่ก็คือเหลืองอล่ำไส้มะพร้าวคือหอมอร่อยถั่วเค็มก็กินเพื่อสุขภาพกะหล่ำปีว่ายก็ดีกินก็ดียิ่งว่ายยิ่งเฮงแต่นอนไม่กินแล้วไม่มีเพื่ออะไรนะเพื่อที่ความอร่อยแค่นั้นเองมีความพิเศษว่าเราใส่มันเทศเยอะๆแล้วใส่แป้งน้อยๆไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่เชื้อปนทั้งสิ้นไม่กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ไข่ก็ไม่ใส่กินมังกินเจแล้วก็กินได้หมดค่ะคนรุ่นใหม่ก็จะใส่ผงฟูแต่ที่นี่ไม่ใส่แล้วมันก็ทำให้อร่อยแล้วกินก็อ้วนน้ำมันตกใส่กระเพาะหมดแต่ตัวนี้ไล่น้ำมันมันจะไหลออกมาเอากระดาษซับแล้วก็กินได้เลยตัวนี้คนเมืองนอกก็ไปซื้อไปกินนะโบราณจริงๆถ้าไม่โบราณพูดไม่ได้โกหกแล้วไม่ดีไม่โกหกพูดเรื่องจริงกะหรี่ปั๊บเขาใส่น้ำมันกับน้ำนวดไม่ได้ใส่มันเทศแต่ตัวนี้อิ๋วกล้วยตีนั่งต้องใส่มันเทศชัวร์เลยเป็น130ปีคงหยัดอยู่มาได้ตอนนี้ลูกค้าชอบอะไรในร้านอิ๋วเขาบอกว่าเจ๊เกียวพูดจาดียิ้มตลอดเวลาเราต้องขายของลูกค้าคือหัวใจลูกค้าไม่มาเรายิ้มไม่ออกลูกค้ามาเรายิ้มทั้งวันก็ยิ้มได้ไม่ต้องกินข้าว
ไม่มีความเหนื่อยคำว่าแก่ไม่มีสมัยนี้ต้องทาเป็นสาวไว้ขนมเนี่ยเป็นเพื่อนเราลูกค้าเป็นเพื่อนเราเป็นหัวใจของเรานั่นแหละทำให้เราชื่นไม่แก่ไม่ต้องกินยาด้วยกินอิ่วกล้วยดีกว่าอิ่วกล้วยอร่อยกว่า